ไปโตมาละไปโอ้โหโหยไวจริงๆเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะไม่กินเขาเหรออร่อยนะไม่กินปล่อยคังไปเถอะพี่ไม่มีเรื่องอะไรหรอกตอนนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวเนี่ยพี่ลองมองดูรอบๆตัวดิมันมีปัญหากับเรื่องทำไมมนุษย์หมวกกันน็อกถึงออกมาเพ่นพ่านกันไปหมดค้างคาใจอยู่นานแล้วโอ้คิดมากพี่จ๊อบผมว่ามันไม่แปลกๆหน่อยนะเนี่ยถ้าคนทำความดีจริงนะเขาไม่ต้องมาปกปิดใบหน้าอะไรหรอกอย่าบอกแมวว่าจะแบบทำตัวเรียนแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบในหนังเหรอไร้สาระนี่เขาจะเรียนแบบฮีโร่หรือไม่ได้เรียนแบบก็แล้วช่างเขาเถอะอย่างน้อยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยพนักงานกปภ.จำนวนไม่ใช่น้อยนะเนี่ยที่เขาตื่นตัวลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อองค์กรแค่นี้ก็ดีแล้วคนทำความดีอะแทนเขาไม่ต้องมาออกหน้าออกตาหรอกขอบคุณมากครับโอ้เห็นไหมเอาพี่เอาไปกินด้วยเออเขาไม่ต้องอ่อนหน้าออกตารู้จักไหมครับว่าปิดทองหลังพระรู้จักป่ะแล้วมันตรงกับวัฒนธรรมองค์การเราด้วยรักองค์การมุ่งงานเลิศเทิดคุณธรรมเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะปกปิดหน้าไว้จะได้ไม่มีใครหมั่นไส้เขาหรือเปล่าอันนี้ถูกเลยเออพี่ว่าดีหรอกถูกเลยขนาดเขาปิดหน้าปิดตาขนาดนี้คังยังไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากเลยนี่ไงไหนเปิดหน้าขึ้นมาคังไม่วิ่งไปกระโดดเตะเขาเหรอบ้าพี่ไอ้ดีมันก็ดีอยู่หรอกแต่ยังไงผมว่ามันก็แปลกๆอ่ะยังไงซะผมก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นมนุษย์หัวหมวกกันน็อกคนแรกขโมยไอเดียผมไปเนี่ยชอบเก็บเรื่องอย่างเงี้ยมาคิดเนี่ยพี่บอกได้เลยคำเดียวว่ายากอ่ะลองดูทีนี้อ่ะตอนนี้เป็นไงหัวหมวกกันน็อกเต็มไปหมดแล้วคังจะใช้วิธีอะไรหาว่าเขาไอ้ใครเป็นคนแรกจะเข้าไปถามทีละคนไหมว่าโทษนะครับพี่ครับพี่ใช่มนุษย์หมวกกันน็อกคนแรกก็ปอบครับนี่เหรอว้ายเสียเวลาตายทำไม่ได้หรอกฟังพี่จอบไว้นี่เขาพูดกี่ทีก็พูดทุกครั้งเลยนะไอ้ตอนแรกๆจำได้ไหมตอนที่เห็นคนแรกอะคังแล้วเราพยายามจะเอาเขามาสัมภาษณ์มาทำสกู๊ปอะหายากไหมยากหายากไม่พอเจอตัวแล้วกว่าจะคุยกันได้คุยไม่ได้ไงไม่ได้ด้วยเออคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่อยากคุยอ่ะครับใช่แล้วตอนที่มีโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยนะไม่ท้วนเลยจะไปหาว่าใครเป็นคนที่1คนที่2คนที่3มันจะเสียเวลามั้ยฟังเลิกๆๆๆเชิญพี่เอาเวลาไปทำงงทำงานอื่นเถอะจริงๆเลิกเถอะน่าเชิญพี่เลิกคราวนี้ไอ้มนุษย์หัวหมกกันน็อกคนแรกอ่ะดินไม่หลุดแน่
าเอกต้นเนี้ยตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยระวังจัดขึ้นมาเลยขอบใจนวิทย์ที่ไม่ลืมกันแล้วเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนตกครับพ่อรีบไปปิดทุกข้าวกันไปเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีอะไรครับลุงน้ำสองเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกข์เราจะร่วมทุกข์ร่วมฟันฝ่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันวิทย์เราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย